สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิกจารครับเป็นประจำหลังจากจบเรื่องเดยนี้นะครับเรามาเจอกันตรงนี้ครับทางเพจของ3 plus news ชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook วันนี้เราจะเริ่มกันที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2024เป็นรอบคัดเลือกก่อนที่จะไปเตะรอบสุดท้ายกัน กลางปีหน้าเผอแผลบนะครับเพราะว่ายูโร2020ครั้งที่แล้วเนี่ยเลื่อนมา1ปีก็เลยมาแตะกันในปี2021เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วตอนนี้แต่ละชาติก็กําลังลุ้นที่จะผ่านเข้ารอบสุดท้ายกันอยู่1ในชาติที่ทํางานได้สวยหรูที่สุดก็คือพลพรรคสิงโตคารามที่ในยูโร2020เนี่ยอกหักในรอบชิงชนะเลิศจากการดูจุดโทษแพ้อิตาลีครั้งนี้ครับ อังกฤษเมื่อคืนนี้ถล่มนอร์ทมาซิโดเนียไปถึง7ประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะ4นัดรวดเก็บไป12คะแนนเต็มเลยครับเกมเมื่อคืนก็อย่างที่ทราบกันนะครับเตะที่โอทัฟฟ์ไม่ได้เตะที่เวมบลีี่เพราะว่าเวมบลีี่นี่ติด ภารกิจมีคอนเสิร์ตของแฮร์รี่สไตล์เกมที่อ,อทัทอร์ฟอร์ดดบพลพรรคสิงโตคำรามก็เป็นฝ่ายนำห่างถึง3ประตูต่อศูนย์หลังจากหมดครึ่งแรกครับแฮร์รี่เคนคนนี้นะครับหัวหอกกับตันทีมทำประตูแรกนาที29จากนั้นก็เป็นบุกโยสาก้าบวกลูก20นาที38และนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกมาคัสแรชฟอร์ด ก็ทำประตูได้นี่คือ3ประสานที่ทำงานให้กับต้นสังกัดได้อย่างโดดเด่นและหลายคนมองว่านี่น่าจะเป็น3ฐานเสือตัวจริงในแนวรุกของอังกฤษในยูโร2024รอบสุดท้ายครับก็ทําประตูกันได้ทั่วนหน้าจากนั้นในครึ่งหลังเนี่ยเป็นซาก้าเลยครับที่โดดเด่นมากครับเป็นแฮตทริกฮีโร่ทำประตูเพิ่มให้กับตัวเขาเองในนาที47และ 51ก็ทำคะแนนสาประตูในเกมนี้นะครับนี่เป็นแฮตทริกแรกในชีวิตการค้าแข่งของปีกผิวสีวัย21ปีจากอาร์เซนอลคนนี้ครับพออังกฤษนำห่าง5-0นี่แกรเรตเาเกตเจ้าในใหน้าที่ของทีมสิงโตคำรามก็ทยอยเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงสนามครับให้หลายๆคนได้ลงไปยืดเส้นยืดสายกันบ้างครับถึงนาที14ครับคาวินฟิลลิปส์ที่เพิ่งจะถูกส่งลงสนามไป6นาทีเท่านั้นก็ทำประตูให้อังกฤษนำห่างไปเป็น ครึ่งโหรพอดีเลยครับ6ประตูต่อศูนย์เท่านั้นยังไม่พอครับนาที73แฮร์ริเคนยังบวกลูกที่2ให้กับตัวเขาได้จุดโทษก็เป็นเคนสังหารไม่พลาดอยู่แล้วครับซึ่ง2ประตูที่เคนทําได้เมื่อคืนนี้ก็เท่ากับว่าเขาทําประตูในานามทีมชาติอังกฤษเนี่ยเป็นลูกที่57และ58ไปแล้วนะครับแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายครับชยชห่อแงกฤษถล่มนอร์ทมาซโดเนียไป7ประตูต่อศูนเก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงาม แบบที่เรียกว่าตลอดทั้ง90นาทีทีมเยือนไม่มีโอกาสลุ้นประตูแม้แต่ครั้งเดียวครับเกมในกลุ่มของอังกฤษคือในกลุ่ม C นะครับพอสิงโตคำรามชนะ4นัดรวดเก็บไป12คะแนนเต็มโดยยิงได้ถึง15ประตูและเสียเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นก็นำอันดับ2ยูเครนที่แข่งไปแล้ว3นัดอยู่ถึง6คะแนนส่วนอิตาลีครับที่ ก็เป็นคู่ชิงกับอังกฤษในศึกยูโร2020ครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเขาแพ้อังกฤษเป็นประเดิมก็เพิ่งจะลงเล่นไปเพียงแค่2นัดนะครับมีเพียงแค่3คะแนนก็เป็นเพราะว่าอิตาลีเนี่ยไปติดภารกิจเล่นในยูฟ่าเนชันสิกที่จบไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและอิตาลีได้อันดับ3นั่นเองครับอีกทีมที่ชนะรวด4นัดก็คือฝรั่งเศสครับแชมป์โลกมืปี2018แล้วก็รองแชมป์โลกเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับ พลักตาไก่เนี่ยก็เปิดซัตเอฟรองซ์ครับเฉือนชนะกรีซไป1ประตูต่อศูนย์โอ้โหนี่น่าจะส่งเข้าชิงภาพยอดเยี่ยมได้เหมือนกันนะครับองอตวนคริสมันโดนสตัทเข้าไปเต็มหน้าโดยฝรั่งเศสได้จุดโทษในนาที55จากจังหวะที่เห็นแหละครับคอนสแตนตินอสมาฟโรปานอสนี่ยยกเท้าสูงมากครับก็ยันเข้าไปที่หน้าขององตวนคริสมันจนเลือดอาบเลยครับและก็ทำให้ ฝรั่งเศสได้จุดโทษเป็นกัปตันทีมเคลียร์ดาบเป้ครับที่สังหารไม่พลาดและก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้ส่งผลให้ฝรั่งเศสก็เก็บ12คะแนนเต็มจากการชนะ4นัดรวดเช่นเดียวกับอังกฤษครับฝรั่งเศสนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มบีครับนำหน้ากรีซที่ตามมาเป็นอันดับ2ห่างถึง6คะแนนโดยกรีซเล่นไป3นัด ส่วนไอแลนด์ครับที่เมื่อคืนชนะยิบรอลตาไป30ก็อย่างที่เหนนะครับอยู่อันดับ3มี3คะแนนเท่ากับอีก1ทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์ก็เพิ่งจะเล่นไป2นัดก็เป็นเพราะว่าเนเธอร์แลนด์ก็เป็นเจ้าภาพในรอบ4ทีมสุดท้ายของยูฟ่าเนชันสิกและสุดท้าย กลายเป็นได้อันดับ4ในบ้านของพวกเขาเองนะครับในยูโร2024รอบคัดเลือกในแถลงก็เลยเหมือนอิตาลีครับเพิ่งจะเล่นไป2เกมเท่านั้นส่วนยิปโรต้าแพ้4นัดรวดเป็นทีมแจกแต้มอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่มีคะแนนเลยครับจากยูโร2024รอบคัดเลือกเราไปต่อกันที่เกมอุ่นเครื่องกันบ้างครับแต่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่น่าสนใจของแฟนๆครับเกมนี้ที่สนามเกโลราบุงกาโนหรือในชื่อเดิมที่ แฟนบ้านเรารู้จักกันดีก็คือสนามเสนายันแน่นอนครับสนามนี้ก็อยู่ในกรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซียเพราะว่าแชมป์โลกอาร์เจนติน่าที่ไม่มีเลโอนีเมสซี่อังเคดิมาเรียและนิโคลัสโซตามเมนดีที่ต่างก็ได้รับอนุญาตจากกุนซือเลโอนลสกสโลนีให้บินกลับไปที่พักหลังจากจบเกมอุ่นเครื่องนัดแรกที่อาร์เจนตินาชนะออสเตรเลียไป2-0นะครับแต่ก็ไม่มีปัญหาครับก็ยังบุก ไปเอาชนะอินโดนีเซียได้2ประตูต่อศูนย์เลนโดปาเรเดสครับยิงนอกกรอบสวยๆอย่างที่เห็นไปนะครับช่วยให้ทีมฟ้าขาวขึ้นนำนาที38โอ้บหบอลพุ่งอย่างกระรวดเลยทีเดียวก่อนที่ครึ่งหลังนี่ครับคราวนี้เป็นกองหลังของทีมทนนาฮอสเปอร์ครับคริสเซียนโรเมโรมงประตูลูก20ให้อาเเตินลครับในนาที55โดยเกมนี้มีแฟนบอลชาวอินเวเนีย เข้าไปชมเต็มความจุของสนามเกือบ80,000คนในสมัยก่อนที่เป็นสนามเสนายนสนามแห่งนี้จุแฟนบอลได้เรือนแสง 100, คนเลยทีเดียวนะครับและเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกมที่ชาวอินโดนีเซียทุกคนให้ความสนใจและหนึ่งในแฟนบอลร่วม80,000คนที่เข้าไปอยู่ในสนามเกลโลราบ,บุงกาโนก็คือโจโกวิโดโดประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียด้วยครับ อร์เจนตินาเป็นแชมป์โลกชาติล่าสุดไปเล่นกับอินโดนีเซียไทยเราเนี่ยอยู่ไม่หา่างจากอินโดนีเซียเท่าไหร่นะครับเราเล่นกับไต้หวันกับฮ่องกงอยู่นะครับเอาเป็นว่าใช้คําว่าหน้าอิจฉาอินโดนีเซียกันละกันนะครับอ่ะคราวนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของทีมชาติไทยเรากันนะครับเพระาะเมื่อวานนี้เราก็ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องฟี่าเดย์เหมือนกันในขณะที่อินโดนีเซียเขาเตะกับแชมป์โลกเจนตินาเราเจอกับฮ่องกงครับแล้วก็ทีมไทยก็สามารถ เฉือนชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมฟีฟ่าเดย์ที่ฮ่องกงสเตเดียมครับทีมไทยเราหลังจากที่มาปีที่ผ่านมา,าครั้งล่าสุดนะครับที่เจอกับฮ่องกงเนี่ยเราชนะได้1ประตูต่อศูนย์ครั้งนี้เราก็บุกไปชนะฮ่องกงได้1ประตูต่อศูนย์นี่คือประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมครับหลังจากผ่านไป ถึงนาที63ครับจังหวะที่ชาณรงค์พรมศรีแก้วดาวรุ่งจากทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ในวัย22ปีครับจ่ายบอลให้มุ้ยเทระสินแดงดาครับกองหน้าวัย35ปี<ด>ก็เรียกว่ายิงยัดเข้าไปทางเสาแรกเนี่ยนะครับดูกันชัดๆอีกครั้งนี่ครับยิงผ่านมือผู้รักษาตูฮ่องกองเข้าไปได้ก็ช่วยให้ทีมไทยปลดล็อกคว้าชัยชนะในฐานนะการเล่นเป็นทีมเยือนเป็นครั้งแรกใน7นัดหลังสุดของทีมช้างศึกไทยเราครับ หลังจากจบเกมครับมาโนโพกิ้งเฮดโค้ชทีมชาติไทยก็บอกว่าภาพรวมในเกมช่วงฟีฟ่าเด2นัดถือว่าน่าพอใจนะครับหลังจากที่นัดแรกเราเสมอกับไต้หวันมา2-2และเกมเมื่อวานนี้เราก็ชนะฮ่องกงได้1-0<ๆ>เพราะว่าเป้าหมายก็คือการทําผลงานให้ดีกว่าที่เคยทํามาได้ครับวันนี้ครับมาโนโพกิงก็บอกว่าทีมของเขากลับมาเล่นฟุตบอลที่ ทีมชาติไทายเราถนัดได้อีกครั้งหนึ่งครับ<ด>แล้วก็ถือว่าทําผลงานได้ดีครับที่สําคัญคือไม่เสียประตูนะครับชนะแบบไม่เสียประตูครับชนะไป1-0การอุ่นเครื่องครั้งนี้นักเตะตัวหลักก็ยังมาไม่ครบเพราะว่าขาดผู้เล่นหลายคนโดยเฉพาะจากบุรีรัมย์อยู่นเต็ดนะครับนั้นก็เลยทําให้มาโนโพกิงก็บอกว่าชนะได้1-0รวมกับ ที่เราไปสเสมอกับไต้หวันก็ถือว่าน่าพอใจภาพรวมจาก2เกมสําหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเราเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าฮ่องกงกับไทยก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับเดินทางมาถึงเมื่อช่วงบ่ายนี่นะครับ เมื่อตอนบ่าย2องโมงครึ่งแต่ละคนก็แยกย้ายไปเข้าแคมป์กับต้นสังกัดและก็จะมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงฟีฟ่าเดก็อีก3เดือนข้างหน้าเลยครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับซึ่งไทยถือโอกาสจัดเป็นทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับโดยเชิญ3ทีมมาเตะครับคิงส์ครัครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยอินเดียเลบานอนและอิรักซึ่งมาแทนสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่ ไม่พร้อมนะครับก็เลยเป็นอิรักอีกชาติจากอาหรับมาแทนก็จะมีการยืนยันเจ้าภาพที่จะเป็นสังเวียนแข่งในฟุตบอลชิงทั่วพระราทานคิงนส์ครับในเดือนกันยายนรวมถึงวันแข่งขันแบบเป๊ะๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่กำหนดไว้ก็คือเดือนกันยายนนั่นเองครับจากเวดวงฟุตบอลครับไปกันที่วอลเล์บอลหญิงเนชั่นส์กันบ้างน,นะครับหลังจากจบสนามที่2แล้วตอนเนี้ย อยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากบราซิลกลับมาเมืองไทยเราจะกลับมาถึงประเทศไทยเราในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราครับก็แน่นอนเดี๋ยวพอกลับมาเนี่ยนะครับก็จะเตรียมตัวที่จะลงแข่งสนามที่3ตลอดในช่วงสัปดาห์หน้าซึ่งจะเล่นที่กรุงเทพมหานะครประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในสนามที่3นี่เองนะครับพูดถึงทีมบุรุษลหญิงของไทยเรานะครับผลงานในสนาม2ก็ ถือว่าไม่เป็นไปอย่างที่แฟนๆมุ่งหวังสักเท่าไรแล้วครับเพราะว่าเราแพ้สีนัดรวดในสนามที่สองโดยนี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินนานาชาติกรุงบรซัซเลียของประเทศบราซิลเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงตามเวลาของท้องถิ่นซึ่งก็คือเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาของประเทศไทยเราครับทีมวอลเย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในช่วงเดินทางกลับประเทศตอนนี้อย่างที่ได้บอกนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ของศาลเอกอัครราชทูตณกรุงบรซัซเลียช่วยอำนวยความสะดวก โดยนอกจากนักกีฬาแล้วก็ยังมีนักกีฬาอนอกจากนักกีฬาของไทยก็ยังมีนักกีฬาเกาหลีใต้เยอรมนีและก็เซอร์เบ,เบียที่เดินทางออกในช่วงเวลาเดียวกันทั้ง3ทีมแข่งสนามที่3ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับก็มาที่ทวีปเอเชียส่วนไทยเราก็กลับบ้านมาในส่วนของทีมสาวไทยต้องบอกว่าเดินทางกันทรหดมากๆครับโดยต้องต่อเครื่องถึง3ต่อเริ่มจากที่กรุงบราซเซียไปลงที่นครเซาเปาโลก็คือจาก เมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งของบราซิลก่อนนะครับบราซิลก็ถือว่าเป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวจากนั้นครับก็จะต่อเครื่องไปที่กรุงโดฮาของประเทศกาตาร์และก็เดินทางมาที่ประเทศไทยเราก็จะถึงประเทศไทยเราในช่วงวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ7จ็ดโงเช้ารวมเวลาของการเดินทางก็จะประมาณ30ชั่วโมงนะครับเป็นเพราะว่าพอเราเดินทางจากบราซิลกลับมาไทยเราก็ต้องบวก จช่วงเวลาการเดินทางแล้วก็บวกเวลาที่ไทยเราเร็วกว่าบราซิลอีก10ชั่วโมงเข้าไปด้วยนั่นเองครับโดยโปรแกรมในสนามที่3ทีมไทยที่อยู่อันดับ13แล้วตอนนี้นะครับก็จะเจอกับทีมแกรงเลยครับถ้าดูจากอันดับจาก2สนามแรกคู่แข่งชาติแรกนี่อาจจะเบากว่าชาติอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าในทแลนด์ได้อยู่อันดับ12จากนั้นเราเจอตุรกีที่อยู่อันดับ3เจอญี่ปุ่นที่อยู่อันดับ7แล้วก็เจอบราซิลที่อยู่อันดับ5 โดยญี่ปุ่นเนี่ยชนะสหรัฐเมริกาที่ก่อนหน้านั้นชนะมารวดนะครับแต่ญี่ปุ่นสามารถปรับสหรัฐเมริกาในสนามที่2ได้ด้วยโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง2กรกฎาคมก็คือตลอดสัปดาห์หน้านะครับนัดแรกเราจะประเดิมสนามที่3พบกับเนเธอร์แลนด์ครับอย่างที่ได้บอกนะครับก็เจอเนเธอร์แลนด์ก็ก็ ไม่ไม่ไม่ใช่งานง่ายเลยครับทั้งทั้งสนัดเอาก็าว่าได้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราแล้วกันนะครับคราวนี้เราปิดท้ายเจาะกีฬากับบิจาที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬาในประเทศเรากันครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับจัดกิจกรรม Amazing m u a y Thai Experience ยกระดับ soft power ช e ูเอกลักษณ์ มวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ต้องยอมรับว่าโด่งดังไปทั่วโลกตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่จริงๆนะครับามาดูบรรยากาศในการแถลงข่าวการจัด Amazing Muay Thai Experience เป็นโครงการที่คนรักกีฬามวยไทยจะได้สัมผัสก,กับจุดเรียกว่าสุดยอดประสบการณ์จากบรมครูมวยไทยโบราณประจำพื้นถิ่นใน4จังหวัดที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวรวมถึงยังเป็นการช่วย ส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทยของเราเหนือใต้ออกตกเลยนะครับต่อยอดเศรษฐกิจในประเทศไทยเราด้วยโดยงานจะจัดขึ้นใน4จังหวัดครับได้แก่มวยชายาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดที่สะพานนริตริมแม่น้ำตาปี ในวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคมก็ของปีนี้นะครับก็คือในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าจากนั้นจากใต้ก็ไปทางอีสานครับมวยโคราชครับจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมาช่วงกลางเดือนหน้าครับ14ถึง16กรกฎาคมมวยท่าเสาจังหวัดอุตรดิต์ครับก็จัดที่วัดใหญ่ท่าเสาว,วันที่11ถึงสิสิงหาคมและสุดท้ายเป็นมวยลพบ,บุรีจัดที่ พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศวันที่18ถึง20สิงหาคมนี้นะครับงานนี้ก็ทอทอท,อทอหรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นแม่งานก็จะมีกิจกรรมที่หลากหลายครับอาทิการสอนมวยไทยการแข่งขันมวยไทยการสักยันการแสดงนาตะมวยไทยและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมายครับผู้สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tat contact center หรือโทร16 เจครับทั้งหมดนี้คือเจาะกีฬากับบิ๊กแ่าครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับ